40นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนะเกียวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาและคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซับ อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำบ้านปุ่งน้ำฮ้อนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ R Radio Network อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกคลื่นที่ได้มอบถวายเวลาให้กับทางรายการพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังตลอดจนถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ภิกษุสงฆ์สามเณรที่เข้ามารับชมรับฟังต่าง Facebook Facelive อยู่ในเวลานี้เจริญปอนต้อนรับคุณครูประนอมอุ่นเรือนศูนย์เด็กเล็กอนุเชษน้ำบ่อเย็นเชียงใหม่แม่วิน้องแฮกเกอร์คุณปัทมาจำโร แล้วก็ท่านเจ้าสิทธิชัยคุณโยมจัญญาฟองซัก หลายๆท่านที่
เข้ามาติดตามรับชมรับฟังต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์อยู่นครวิสิตศิลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำเสียงธรรมะแบบปืนบ้านล้านนามาเทศมาเทศนาเพื่อญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังในรายการมรดกธรรมกับเมืองก็พบปะกันเป็นประจำถึงวันนี้ก็เป็นพิเศษวันพุธและวันเสาร์ก็จะได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการคลื่นวิทยุสีขาวและท่านผู้อำนวยการทุกสถานีในคลื่นสีขาวก็ได้มอบถวายเวลาฮื้อกับทางรายการตัวเองซึ่งโดยเฉพาะคลื่นวิทยุสีขาวนั่นเป็นคลื่นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการหลายสถานีได้มอบถวายให้กับทางรายการตลอดจนทางกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาที่ท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการได้ดำเนินการอยู่ขอบคุณทุกท่านเนอะทั้งจากทางสถานีวิทยุและจากทางเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอย่างหลวงหลายเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายเฮาตันตลายก็ยังอยู่ในภาวะการตีตระนกที่ตื่นตระนก แต่จะไปตระนกนักลำไปคือตระหนักกันเนอะโดยเฉพาะแล้วในสภาวะการตีโรคระบาดโรค5ลงเมืองเป็นกันไปทั่วโลกก็บางประเทศก็นับบางประเทศก็หมอกปองบางประเทศก็หับมือไหวเหล่านี้เป็นต้นและโดยเฉพาะเมืองไทยเฮานี้ก็กำลังระบาดแล้วก็ทางราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็หาวิธีการป้องกันแต่ดีที่สุดก็คือตัวเฮาต้องรู้จักมีสติป้องกันอย่างที่เปิ้นประกาศคือใส่หน้ากากกาล้างมือกาอย่างมื้อนี้แนวปฏิบัติต่างๆเฮาก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดบ่มีหยังที่จะดีเท่าตัวเก่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจะว่าเป็นละรอเปิ้นต้องไปรอเฮามีหน้าที่เปิ้นบอกเฮายินใดที่พอจะป้องกันได้เฮาก็ป้องกันไปเซฟตัวเก่าเฮาไว้จะไปปล่อยปะละเลยเพราะฉะนั้นก็โดยความหวังดีด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการเนอโอ้ถวายการต้อนรับเนอท่านครูบาใหม่ท่านอาจารย์ราตุปีมุนยังเมืองฝางได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดสุมาตัวเนอรู้จักมาคุ้นกันดีในสมัยเมื่อท่านเป็นนักศึกษาราชพัฒปะกันแต่ไม่ได้อู้กันดีก็ติดตามกันอยู่วันนี้ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ขอเป็นกำลังใจเนอะในร่มโพร่มไทรร่มกาสาวพัดเป็นข้าราชการได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาบุญตัวเนอะท่านเจ้านอกจากนั้นก็มีคุณโยมณภัทรประภาวฤทธิ์กำลังเข้ามาชมก็ย้อนเข้าถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราป้องกันกันอย่างเต็มที่ทุกจุดแม้นมันจะพลาดมันจะเกิดขึ้นอย่างที่คนบอกพุทธเจ้าว่าเป็นโรคกรรมเราจะต้องมาเจอห้อมนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นหนีจะได้กันหนีป้นหนีกรรมหนีเวรนี่นะดังนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการเนอะขอดูแลหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองถ้าเฮาบ่ฮักษาตัวเฮาบ่ดูแลตัวเก่าเฮานี่ไปหาหมอฮึดตึกหมอจะจบปริญญาจะจบด็อกเตอร์ปานใดก็จังถ้าเฮาบ่เอามาปฏิบัติ เพิ่นแนะนําเป็นนี้จะไปกินนั่นเด้อจะไปยะอีเด้อเฮายังทําอยู่นี่ก็ อันนั้นน่ะโรคกรรมการกระทําของเฮาก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายเด้อวันนี้ก่อนที่เฮาจะอู้จะเอ่ยจะจ๋าก็ขอมอบเวลาอันมีค่าด้วยการสดับรับฟังธรรมะคือกับสาธุชนญาติโยมต่างหลายก่อนแล้วก็เดี๋ยวตารายการเฮาก็ค่อยมาอู้มาปะกันเนาะเวลาก็เว้ยการเวลาผ่านปนไปล่วงเลยไป
เขาจะไปคือมันเปล่าประโยชน์เนาะเจริญปอนคุณโยมนงไวปัญญาเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามาแล้วก็จะไปลืมเนาะเมตตาได้กดแชร์ขอเมตตานิ้วน้อยๆงามๆเร็วๆของท่านทั้งหลายกดคำว่าแชร์ออกไปตัวเองในกลุ่มเพื่อนๆเขาจะได้รับฟังเสียงธรรมะสาระดีๆโดยทั่วกันในตอนที่แล้วได้เตเตสนามาถึงในเรื่องของวันใส่เจ้าใส่เสียวันตายตายเป้าก็ยังไม่ทันจบเตื้อกำลังได้วันใส่เจ้าวันใส่เสียเข้ามานี่วันนี้ก็จะมาถึงยังวันตั้งสามนี้อยู่ตอนที่แล้วได้เตเตสนามาหลังจากที่ใจตุกตะได้มาพบมาปะกับลูกสาวของวสิถีที่ปนบอกไว้ตะก่อนนั่นนะที่อู้ตอนแรกนะว่าผัวเจ้าคนนี้คืออ้วงง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือลูกเสียถีได้ผัวคนหนึ่งแต่ป้อซึ่งเปิ้นเป็นผู้ที่อาบน้ำฮ้อนน้ำอุ่นมาก่อนหันตะวันก่อนเปิ้นหูไอ้เด้อพอปุ๊บก็รู้ปั๊บว่ายังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกเขยป้อเสียถีหันบาอีล่าเฮ้ยผัวมึงเนี่ยป้อมึงว่ามันขี้ค้านอยู่เฮ้ยกินข้าวงายแล้วก็บ่ยิ่งหยังอ่ะถ้าเป็นประเดี๋ยวนี้ก็กินข้าวงายแล้วนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์เนาะเนี่ยการเนี่ยงานหยังป้อว่าเมียเฮ้ยถ้าป้อตายละนะรับรองว่าไอ้ทรัพย์สิ่งสลิงคานเข้าของเขาเนี่ยมันจะหมดป่อเปิ้นก็เลยหันว่าอันถ้าป่อตายนะมึงละมาเห็นเด้อละแล้วมึงไปซ่อเอาใหม่อีล่านี่ก็ปฏิบัติตามแล้วป่อยังบอกว่าการไปซ่อหาผัวซ่อหากู้ข้างใหม่นะมึงไปงมไปสวามพอเด้อก่อนเศร้าเต่าไฟไผ่ที่มันเย็นกัดเย็นเหมือนอย่างนั้นหิมะนี่นะอย่างน้ำแข็งนะอันนั้นล่ะคือคนหมั่นขยันทีล่าคนนี้ก็ไปหลังจากที่ป่อตายละก็ปฏิบัติตามกรรมที่ป่อสั่งไว้จนกระทั่งไปพบไปปะใส่ตุ๊กตาโพธิสัตว์เจ้าจึงก็หาตองหาหลวงหาอย่างไปขายนะสุดท้ายมาก็ได้มาพบมาปะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปโขนเอาคำตีในหลังบ้านที่เป็นเทิมดอยนะเอามาไว้จนกระทั่งฐานะหลักฐานดีขึ้นมาถึงตอนนี้พญาเจ้าเมืองจะให้ไปเหี่ยวป่าให้ไปลากวางลากฟันซึ่งแต่ก่อนนี้เวลาพญาเจ้าเมืองนี่เป็นผู้ที่อย่างที่เราเคยได้ยินว่าเจ้าชีวิตอ้าวเจ้าชีวิตคือเจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่เป็นเจ้าชีวิตเราสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายได้ควรจะออกกฎออกอย่างต่างๆมาอย่างปล่อยชีวิตอ้าวเฮามาก่อนถ้าไปอ่านประวัตินะถ้าเพิ่นได้อ้าวให้ระวังให้ดีกับหัวปูดก็เหี่ยมหัวอันนี้ก็เหมือนเดียวกันพญาเจ้าเมืองคือเสนาอำมาตย์ไปตีกองห้องเป่าคือคนที่หุมบ่หุมหัวที่จะไปล่าสัตว์อย่างเนี้ยคือตระเตรียมสิ่งของต่างๆแล้วก็ฮึดติดตามเปิ้นไผบ่ไปก็จะมีโตดมีตาในตอนที่แล้วเตดมาถึงตัดที่นี่วันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องราวของวันใส่เจ้าใส่เสียตายเป้าว่าจะเป็นจะได้เจิญญาติโยมทั้งหลายที่ตามรับฟังธรรมเทศนาตำนานวันเก้ากองในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโวฟังลาโสตุจนะสัพปุริสะตังลายตั้งยิงและใจหนุ่มเท่าตีได้ปากันเล่าติดตามถ้าดาฟังยังธรรมเทศนา
ตำนานวันเก้ากองลำดับการมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจุงตั้งจิตใจเราทำท่าดาฟังต่อไปไปนานี้และนาในกาละนั่นนาอยู่มาบอบเมินนานเต้าใดต้นภายญาเจ้าเมืองก็มามีกำมักไรไปสะแวงแอวป่าไล่ลาหมู่กวางฟันยิ่งมีราชองค์การฮื้อเสนาอำมาตย์มาตีกองห้องปกเป่าฮือคนหุ่มจั่งไล่ลาฮือได้ไปติดตามตนตัวพระองค์ไผ่ผู้พูดใดจ้างแกว่นอันใดก็คือเอาอันนั้นติดตามไปว่าอันกาละนั่นใจตุกตะนั่นก็จำเป็นตีจักไปตามเมียมันจริงทำผัวมันว่าเจ้าจักไปตามพระราชาบ่จางผัวมันก็มีกรรมจะตอบว่าการจำเป็นองค์พระญาตานสั่งไปอาจญามีแห่งเต่าไทยไผ่คัดคืนบ่ได้ข้ายินผ่านใจเจ้าจักเตียวตินเล่นตัวพระญาเจ้าเจนนักเจ้าจูงไปซะสะแวงหายังมาตัวดีตัวโถงนาและหันป่าที่บานต้าปุนเตอที่ป้านต้านำปุนหันตัวได้งามเปิงใจให้เจ้าจูงนำมาตลาดเตอพี่เฮยเมียมันจริงบอกกล่าวฮือผัวไปตามพญาเจ้าเมืองว่าอันการรุ่งเจ้ากินเข้าง่ายอิ่มแล้วใจก็ไปตามกรรมเมียบอกไปซ่อซื้อยางมาตัวงามดีตีนแกว่นเล่นเป็นมาแกว่นกาปันคำจูงนำมาได้ตั้งเครื่องตั้งอ่านมาดไว้ใกล้ตูกหน่อยอยู่ท่าฟังแต่อาจญาเจ้าจักกล่าวจักไป นายวันจักไปล่าเนื้อเมียมันก็มาจัดแจงห่อข้าวกินใส่ถุงปลาสองห่อพร้อมกับโดยของเกี้ยวขัวกินฮื้อผัวแล้วบอกเตือนว่าเจ้าไปอยู่ใกล้อาจญาพญาเจ้าเมืองอันใดกรรมมาอันใดหายกรรมอันใดดีเฮ้อเจ้าใส่ใจให้หูจุประการเตือนนะก่อนว่าป้อพญาถามชื่อของเจ้าเจ้าจุงไว้สาเล่าบอกชื่อว่าข้านี่นาชื่อว่าอายนากลัว ดังนี้อย่าลงลืมชื่อเสียแต่เนิ่นยามนั้นปัญญาเจ้าเมืองก็ป่าเอารีบปนออกจากเวียงไปส่วนตัวใจชื่อว่าอายหน้ากูก็มาขี่ม้าไล่ติดตามมาป้อปัญญาบ่หือพรากจากกรายเถิงดงด่านป่าไม้ไล่ลาเนื้อแล้วพญาเจ้าเมืองก็ตั้งอาจญาสั่งการโป่งไว้ว่าฮื้อเข้าแวดล้อมอ้อมไพรดงไว้แล้วฮื้อทุกผู้ขันอาสาเฮือมันแก่นอย่าปล่อยสัตว์เล่นหนีออกไปตั้งผู้ใดภัยมันการว่าสัตว์ปัดเล่นหนีออกตั้งคนใดจักหมายพูดนั้นเกิดตัดก้าฟันลงก้าบาดหนึ่งตั้งแต่กว่างขึ้นบนตัดก้าห้อยร้อยหนึ่งมันผู้ใด
หญิงได้สาดขาดหลังนางตีนหือไว้แก่มันพูดนานตามจารีตแต่บัวรานส่วนปุ้นจินหือแบ่งเต้าการ อาจแย่พญาเจ้าเมืองมีฉันนั้นเขาก็ต่างคนก็ต่างเก่งอยู่แวดระวังไว้บ่มีภัยประมาทลาสามการเวดล้อมอมป่าใหญ่จอดควายแล้วก็ปล่อยหมูมาเล่นเข้าสอดหมาก็มาสัดตอดหันใส่กวางคำหมาก็มาไล่ห้ามติดเห่ากวางคำเล่าก็เล่นหนีออกมาต่างป้อพญาเจ้าเมืองดักอยู่เฝ้าเล่นวิตเต้นหนีออกพญาเลยสักหอกกว้างใส่กวางก็บ่ถูกบ่จับถูกใส่กวางวิตวิ่งหนีไปไกล ป้อพญาก็มายินละอายหมู่ไพร่ยิ่งหนักเลยไล่ใส่มาไล่ตัวตามกวางบ่จะว่ากันกูไล่ตันจักเอากวางคำตายเป็นแดนจุ้มหมู่ไพร่ก็ได้ล่นเล่นตีตามป้อพญาก็บ่มีไผไล่ตัวตันสักคนเต้าว่ามีแต่อ้ายกำพระชื่อว่าอ้ายหน้ากูคนเดียวเต้าอานมันติดตามตัวป้อพญาไปป่ออีดอ่อนหัวใจเหลือขนาดตราบดาจักตกดาตราบตาวันตกต่ำลงแหลงแล้วก็ไล่กวางคำไปบ่ตานไอ้นากูกะป้อพญาเจ้าเมืองจวนคำมืดลวดจวนการย่างนอนปืนห่มไม้ใบนาต้นใหญ่นากลางดงป่าไม้นั่นนาไอ้นากูไปหาลัวมาดังสุ่มไฟไปตักน้ำไว้กิน พญาเจ้าเมืองก็มาปราศัยถามไอ้กำพระถามนำมาก่อนว่าเจ้ามีชื่อว่าดังหรือจามไอ้กำพร้ามันก็มายกมือไหว้สาป้อพญากล่าวว่านามมาก่อนแห่งข้าป้อข้าใส่ชื่อว่าไอ้นากูว่าอันและนางป้อพญาก็กล่าวว่าเฮาก็มายินดีมากนักกันว่ากับปิกเมืองลอดบ้านเมืองเฮาจักบ่ฮือเจ้าใดไล่เขิงใจสร้างตั้งจังมามิ่งหัวควายพญาว่าหมูพญาว่าหมูมาตวยเฮาเขาก็บ่ตันมาบ่มาตันเฮาเต้าข้างแต่เจ้าคนเดียวบ่พรากข้าอ้างบัดนี้เฮาพญาก็มาเย็นอิดหิวอยากกินข้าวมากนักด้านยังใดของกินมาตวยพ่องบ่จาป้อใจตุ๊กตาก็มากล่าวว่าเมียข้าได้แป้งห่อเข้าใส่ถุงป้ามาสองห่อเด้อเจ้าพญาเจ้าก็มากล่าวว่าดีดีแลไอ้หน้ากูก็มาขายห่อเข้าฮื้อพญาได้กินก่อนจวนตนกล้วยกินเมื่อไปลนการกินการกินข้าวกินน้ำอิ่มดีแล้วพญาเมืองอับพญาเจ้าเมืองก็มากล่าวว่าดูราไอ้หน้ากูเมืองจุ่งกล่าวว่าสักเกเถิงซึ่งเทวดาก่อนเติกเฮาก็อู้จากันมา
หลายแล้วเจ้าพญาเจ้าจักไข่เล่านิจใหญ่ทำหือฟังไอ้นาโกโหก็มายกมือขึ้นวางกิ้วและไหว้สากกล่าวสักเกเจินเตบัดดาเจ้ามวลหมู่จบแล้วบ่เมินนานเต้าใดหมู่เตบัดดาเจ้าในป่าใหญ่อันไม่มีภูมิเตบัดดารุขะเตบัดดาปาปะตาเตบัดดา และอากาศเตบัดดาต่างหลายได้ยินเสียงกล่าวสะเกก็จวนกันถือดอกไม้มานั่งอยู่พร้อมท่าได้ฟังยังนิยายธรรมที่พญาเจ้าจะกล่าวส่วนตนพญาเจ้าเมืองกินข้าวอิ่มหนักเกินไปลวดอิดอ่อนใจม้อยหลับไปเสียบ่ตันได้เตสนาไข่นิยายธรรมที่นานฝูงหมู่เทวดาเจ้าทั้งหลายอันใดจวนกันมานั่งเฝ้าฟังธรรมบันหันพญาม้อยอิดลับไปเสียลวดบอดได้ฟังสักเล็กสักหน่อยเทวดาตั้งหลายลวดเกียดใส่พญานักจริงมีโมหะลงกินใจจริงพร้อมกันปองโตดจักฆ่าพญาเจ้าเมืองฮือตายสีเฮียเทวดาบางโตนก็มากล่าวว่าจะตาพญามันก็ยังดีอยู่เฮาจักกระตำดังรือฮือมันตายเสียนิจังพญาตัวนี้จ้างสับปะลีขี้ไล่นักหาสัจวาจาบดใดเทวดาตัวหนึ่งก็มากล่าวว่าจัดว่าเป็นเต้าพญาเป็นคุณและเป็นพญาว่ากรรมใดไว้แต่แล้วปล่อยบ่มีกรรมกรรมว่าไว้เตี้ยงเสียสะลีสีหาสัจจะมีบ่ได้บ่เป็นคุณสั่งสักหยาดควรฆ่ามันหื้อตายเสียเตอะที่ว่าจะฆ่าหื้อตายนั้นเฮาจะเนี่ยสันได้รุขะเตบัดดาตนนั่งตายหมู่ก็มากล่าวถามเตบัดดาตนหนึ่งก็มากล่าวว่าบ่ยากย้ำพญาเคลื่อนคลายจากห่มต้นไม้นี้เฮาจักเงี้ยฮือกิ่งไม้หลวงหากตกลงเต่งหัวพญาฮือตายขาดที่บ่สงสัยแลตนหนึ่งก็มาปล่อยกล่าวว่ากันว่ามันนี่ป้นบ่ตายรอเฮาจักเนี้ยดังรือแถมจานเทวดาแถมตนหนึ่งก็มากล่าวว่ายังมีสะพานหรือว่าหัวห้องลึกหัวห้อยห้องเลิกอยู่หนต่างที่พญาจักต้องเตียวไปแง่มันขี่ม้าไต่ไปบนหัวเฮาก็จักดาขี่ไปบนหัวจักดาปนนั้นเฮาก็จักเอาหัวหักฮือมันตกหัวตายเสียปัปปะตาเทวดาตนหนึ่งก็มากล่าวว่าการมันบ่ตายรอเฮาจักเนี้ยสันใดแถมลืออากาศเทวดาแถมตัวหนึ่งก็มาสงสัยเทวดาตั้งหลายเจ้าก็กล่าวว่าบ่ยากสังเมื่อยามมันขี่ม้าลอดประตูคงเข้าสู่เมือง
เฮาจากฮือเอาประตูลมลงหนีบหัวพญาฮือตายเทวดาทั้งหลายกล่าวแก่ถามแต่ว่าถ้าอย่างอีแล้วมันยังบ่ตายเตื้อจักเนี่ยสันใดแถมอันจะหนอว่าอันเราจะเทวดามวลหมู่ก็มากล่าวว่าจะตามันแข่งปุ่นอีบ่ตายอยู่หลอดโบนไปแทมเฮาก็จักฮือแมงป่องไปลีอยู่ในปากน้ำต้นคนโทคบเดียดหิมปากฮือมันตายเทวดาทั้งหลายก็มากล่าวแก้ถามว่าพิว่ามันบ่ตายสักเตื้อต้านเจ้าจักเนี่ยสันใดแถมเล่าจะเทวดาตนหนึ่งกล่าวเป็นมันว่าบ่ยากบ่ยากเฮาจักแบ่งปิดอยู่ติดใส่ห่างใบปลูการมันเกี่ยวมากินใบปูปิดนั้นจักสลาบอาบตัวมันตายเทวดาว่าถ้าจะตามันแห่งบ่ตายแถมเราต้านจักป้องกระตำดังหรือแถมจะเทวดาตนหนึ่งกล่าวแล้วก็มาบอกกล่าวหมู่ตั้งหลายว่าบ่ยากสังเนอเฮาจักฮือจักเข็บตัวมีปิดหายไปลักลีซ่อนอยู่ใต้ผ้าสุดผ้ากั้งผ้าตวบพญาฮือเข้าไปนอนจักเข็บจักคบตายดังอีเทวดาแถมตนหนึ่งก็มากล่าวว่ากันพญาผู้นี้มันบ่ตายจักเนี่ยสันใดจะโอ้ยเฮนอกันว่าจะตามมันแข่งอย่างอีแล้วเฮาก็จักฮืองูเฮาดำปิดหายขนาดเลยขึ้นไปอยู่บนฟ้าเพดานแล้วเอาหัวห้อยบนคือยืดยืดลงมาคบหัวเมื่อพญาเจ้านอนหลับหมอกอีมันเตี้ยงตายแต่บ่สังกาใจจะเล่นน้ำหมู่พญาตั้งหลายก็ปากันมาหาวิธีที่จะฆ่าพญาตายไปดังอานนิธิตาขีญาอันเตสนากล่าวยังตำนานวันเก้ากองเกาะบังกลมสมฤทธิ์เดชก็ฟังกันจบไปแห่งตอนหนึ่งในเรื่องของตำนานวันเก้ากองที่ได้กล่าวถึงวันใส่เจ้าใส่เสียวันตายเป้ายังบัดทันจบ3วันนี้เด้อเนอะกำลังเข้าสู่เนื้อหาเนื้อเรื่องซึ่งหลังจากที่ตุกตะโพธิสัตว์ได้พบปะกับหญิงลูกเศรษฐีแล้วก็ได้อยู่กินกันมาจนมาถึงตอนนี้พญาเจ้าเมืองมีอาจญาโป่งขาดฮือเหล่าเสนาอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองจะปากันออกไปป่าล่ากวางบ้านต่างๆก็คล้ายๆกันถึงทำเรื่องอื่นๆนั่นแหละถ้าเข้าไปในป่าแล้วป่อพญาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตสามารถที่จะสั่งการต่างๆได้ก็ได้สั่งฮือเสนาอำมาตย์ทั้งหลายล้อมป่าไว้โอ้เจริญปอนเนอร์ท่านอนุสาสอัศนัยวิยานนท์วันนี้เจริญปอนยามเจ้าเนอร์ตลอดจนถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระภูสถิตเจติยลักษณ์ตัวเข้ามาชมทางเฟซบุ๊กก็ในเรื่องของวันเก้ากองพ่อพญาเข้าบ้านเข้าป่าก็ป่ากันไปล้อมซึ่งตั้งแต่ก่อนจะเข้าล่ะนางเมียก็บอกฮือขี่ม้าอู้คล้ายๆอย่างว่าสั่งต่างๆนานาไปอยู่เจ้าใกล้เจ้าใกล้ไหนก็จะไป
ถ้าภาษาบ้านเฮาคือจะไปอวดหูนักเวลาไปตั้งแต่มารยาทการเตียวกันอย่างนี้เตียวก็รู้ว่าการเดินไปกับเจ้าใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปล้ำแน่เปิ้นเวลาเปิ้นอู่เปิ้นจ่าจะไปซอกแซกซอดเซถามเปิ้นถ้าเวลาขี่ม้าขี่ม้าก็เหมือนกันถึงม้าเขาจะบวยปันได้ก็จังห้ามเอาไปล้ำแน่เปิ้นอันนี้ถามท่านอนุสาสนาสนายเปิ้นจะหูดีหรือว่าเขาอยู่ตัวเจ้านายเจ้าใหญ่เนี่ยไปล้ำบ่ได้ล้ำก็โดนอาญาเปิ้นมีอย่างอันเนี้ยเปิ้นเมียก็บอกสปะสปันแล้วก็แปลงห่อเข้ามาตัวพอไปถึงได้เวลาเปิ้นก็ออกไปล่าล่ากวางล่าปานสั่งเสนาอำมาตย์ล้อมป่าแล้วก็บอกว่ากวางก็ดีอย่างก็ดีถ้ามันออกตัดไผ่นะระวังมีโทษแต่ถ้าไผ่ยิงได้ก็จะได้แบ่งสันปันส่วนกันไปตามนั้นจนกระทั่งมีกวางตัวหนึ่งกวางตัวนี้ก็หลบหลังงามพดเข้ามาในหมู่พ่อพญาหันใจก็สั่งล้อมแล้วก็ไล่ล่าปรากฏว่ากวางตัวนี้จะไปออกตัดที่พญาเจ้าเมืองอยู่ เนี่ยจะได้ตัวเป็นคนสั่งออกตัดภัยจะมีโทษมันมาออกตัดตัวเก่าถึงแม้จะเป็นเจ้าเป็นนายก็ต้องปฏิบัติพ่อพญาก็เลยใส่ม้าไล่โอ้ม้าเปิ้นก็บวยม้าของเสนาอำมาตย์ทั้งหลายไล่บ่ตันมีก้าของไอ้นากูหรือว่าไอ้หลานกูนะไล่เข้าไปตัวโอ้ไปไก่นักแกกว่างกับบัตันบัตันได้สกรรมไล่บัตันกว่างก็หายคำมาก็คำอีดหิวอีดหม่อยอีดหิวใครอยากกินข้าวก็ใครอยากหิวก็หิวเออจะเนี่ยจะใดก็เลยถามอันบุตรีตามก็คือเนี่ยไอ้นากูเนี่ยมีกับเจ้าคนเดียวตัวเองข้ามานี่เจ้ามีชื่อมีนามชื่อเสียงเรื่องนามว่าจะได้ลูกตาไอ้นากูก็บอกอันป่อข้าแม่ข้าตั้งชื่อว่าไอ้นากูพญาก็บอกโอ้ดีแล้วล่ะแล้วก็ถามมีอย่างกินอย่างน้องพ่องเพิ่นก็บอกไอ้นากูกับเมียเฮาเนี่ยแบ่งห่อเข้ามาฮื้อ2ห่อก็เอาฮื้อป้อพญากินก่อนถึงแม้นตัวจะหิวแต่ก็ฮื้อเจ้านายเพิ่นได้กินเดี๋ยวก่อนตัวเก่ากินบ่ลูน อันเนี้ยท่านผมว่าท่านอาสนัยเอาไปปฏิบัติเนี่ยเวลาไปปาตุลุงวางสีขาวถวายตุลุงอย่างก่อนอันนี้ก็ปฏิพอไปอันไหนควรบ่ควรเนี่ยก็จนกระทั่งกินข้าวกินน้ำอิ่มหนำสำราญเสร็จละพญาเจ้าเมืองก็บอกไอ้นะกลัวอันเจ้าคัดสกีหรือว่าใส่สกีไปเจอเตบุตรเตบดามาฟังนิยายธรรมมาฟังธรรมเขาจะว่าธรรมแล้วก็สรรเสริญสักเสริญเตบดาตัวเองนักโกก็ขึ้นสักกีอันนี้คือเป็นบทเรียนบทไม่ใช่บทเรียนเป็นบทมาเต้าประเดี๋ยวนะญาติโยมทั้งหลายเวลาเพิ่นจะสวดมนต์เนี่ยเพิ่นจะเจอเตบดาสักเคกาเมจโรเปคิริสีคารัตเตมุเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไอ้นักโกก็ยกมือขึ้นกล่าวสักเกกะเมจารูเปกิริสิคาลตะเตจันตาริเกวิมาเนเพื่อเชิญเทวดาทุกที่ทุกแห่งมาฟังเพราะว่าจบไปพญาก็ได้กินอิ่มล้ำหนังท้องตึงหนังตาย่อนเอาเข้าเข้ามิ่งหลับไปบัติสบัติสนาบูชาธรรมสักอย่างเอ้าเทวดาทั้งหลายการมากันแบดเป็นมุงจะมาฟังธรรมไม่ได้ฟังโคตรเอ้าพญาเจ้าเมืองนี่มีสัจจะวาจานี่กู้ไหนมีหั่นเป็นเจ้าเป็นนายแต่จุไล่มีสัจจะต้องทำโทษฆ่าตายได้ดีโคตรเนาะเนี่ยถ้ามันโคตรมาว่าเป็นเทวดาว่าเป็นอย่างฮะวันนั้นปุณณวังมีสติอย่าโกรธกะหาวิธีที่จะฆ่านับตั้งแต่เบื้องต้นกระเดียวก่อนขอมันออกจากศาลาเนี่ยมาเจาะกี่ไม้หักใส่หัวทางยามเตวดามตัวถ้ามันมาตายหรอเออไม่ยากเดี๋ยวมันขี่มันออกไปตะนอกนี่ขี่ม้าข้ามขั้วไปจะเอาขั้วฮับถ้ามันมาตายหรอเออไม่ยากอะไรหักอะไรนี่เอาจนเข้าไปเข้าเมือง
ต้องเข้าเมืองก็จะบอกหม้อเฮือจะเอาประตูล่มเข้าใส่ถ้าม้ามันตายแล้วใหญ่ๆมาไปกินน้ำจะเอาวันแบ่งแมงป่องอยู่ในน้ำต้นนั่นกี่บีหรือว่าเดียดปากก็มาตายแล้วมันตายก็แล้วมากินมากก่อนจะเอาปิดประแสหางปูเอาถ้ามันตายแล้วมันตายแล้วมันรับอ่ะจะเป็นงูเห่างูเห่าอยู่บนตําหมอบอยู่ตําฟ้าตําหยันรับมาจะลงมาครบคณะที่อู้กันนั่นเตมดาอู้กันน่ะอันน่ะกูหูหมดแล้วก็จะป้องกันพญาได้จะได้อันนี้ก้อยติดตามในวันเสาร์ต่อไปเนาะม่วนนะเนี่ยเขาจะได้หูว่าอ๋อวันต่างๆเดี๋ยวไปถามตุลุงอาจารย์มันเป็นจะได้เนี่ยวันใส่เจ้าวันใส่เสียวันตายเป้าบ่ใช่ตายบ่ใช่ตายเป้านะวันตายเป้าตายเป็นเป้าเป็นแผลนั่นนะเพราะวันตายเป้าอันนี้ต้องจำไปด้วยนะครูบาอาจารย์ใช่วันตายเป้าไม่ใช่นะวันตายเป้านี่เป็นตำนานวันก็เดี๋ยวก็มาฟังว่าวิธีป้องกันป้องใจเนี่ยจะได้ให้นะกูฟังจะอีแล้วก็จะได้แก้ไขสถานการณ์จะได้แล้วบทสรุปให้นะกูจักเปลี่ยนจะได้ก้อยติดตามฟังกันไปเนอะเนื่องจากเวลามันมีน้อยก็เดี๋ยวจัดสักวันค่ำได้ดีก็พ่อครูนัทพลมาเสียนครูติ๊กเขาจัดวันค่ำได้ดีแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมันจะได้มีเวลานักอันนี้ก็มอกว่าหอมปากหอมคอเนอะผู้เล่นได้มาจัดจานแต่กับปลดท่อหอมใบอ่ะหรือชั่วโมงนี่คอปวดเหยียบกันนะวันนี้สภาพอากาศดีสดชื่นแจ่มใสวันนี้มีถึงอนุสาสมีถึงผู้เจ้ามีถึงครูมีถึงญาติโยมเข้ามาหลายท่านหลายคนเนอะขออนุโมทนาขอบคุณน้ำต้อนรับตัวเองก็เดี๋ยวติดตามฟังไปเนอะโดยเฉพาะพระครูนัทพลมาเสียนเพิ่งอาจจะหูละเรื่องตำนานวันเก้ากล่องมันมีที่มาที่ไปจะได้ก็มาลืมเนาะเอามาลืมความหูความอย่างน้ำพอละม่วนดีฟังแล้วจะม่วนพอเนี่ยสาเหตุทำไมเวลาเปิ้นจะเกี้ยวหมากปวดได้ว่าก็ออกไปเอาแม่ให้หน่อยเวลาเปิ้นจะเกี้ยวหมากเขาจะสงสัยเอ๊ะเปิ้นอย่างเด็ดห่างปูขว้างจะเกี้ยวหมากนะคนเฒ่าองค์แก่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเกี้ยวหมากกินหมากนะเวลาเปิ้นจะเกี้ยวหมากใบปูหรือใบพลูเนี่ยใบบ้านเฮาห้องกับเมืองเฮาปูใบปูเนี่ยเปิ้นจะเด็ดห่างมันขว้างให้หน่อยเนี่ยก็เอาปูนมาเจียดเนี่ยอย่างเปิดถึงเด็ดก็เพราะมันมีที่มาที่ไปจะยะเทวดาจะปิดใส่หางปูเวลาพญาเจ้าเมืองตะกอนเปิ้นเกี้ยวมากอย่างเปิ้นก็เลยออกมาโคนเฮาข้ามหัวเวลามันจะโป้นน่ะลองพอเด้อมันจะวิดปุ๊กวิดปุ๊กนี่คืออะไรผู้หมวดอัศนายฮู้อยู่เนาะพ่อครูติ๊กฮู้เนาะข้ามหัวกันจากตะกอนเพิ่นมีหัวข้ามน้ำเหมืองข้ามคลองอย่างเวลาจะไปก็จะป้นวิทย์ปุ๊บโดดข้ามไปพุ่นล่ะเพราะอันเนี้ยมีที่มาที่ไปจากตำนานวันเก้ากล่องนี่แหละอันนี้มันจะมีหลายๆอย่าง น้ำต้นคนโทรเวลาจะกินหรือเวลาป้นจะนี้ป้นจะเขย่าล้างเสร็จแล้วป้นถึงจะน้ำก็ใส่เวลาป้นจะกินเนี่ยป้นจะถอกออกก่อนหรอถอกออกแล้วพอล้างเกาะขว้างก่อนอันนี้ถ้ามองมันก็คือสุขาอนามัยมันจะทอกบกพอใกล้มันยกบึ้มมันน่ะแมงอย่างมีไหนบ่ฮู้มันจะเดียดมันจะบี้ลิ้นนี่คือที่มาที่ไปติดตามประเด้อม่วนก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าค่อยว่ากันใหม่วันนี้เวลาใกล้จะหมดละจะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ๋ากับญาติโยมสถานเนอะวันนี้ก็ก่อนที่จะได้อู้จ๋าก็ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับโยมผู้เป็นมหาอุบาสกอุบาสิกากำจุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวังสินคำนั่นก็คือคุณโยมธนวัฒน์คุณโยมทัตวิชาสุสินคำก็ได้กล่าวสรรเสริญยอปูนเปิ้นถึงวันถึงวันก็เพราะก็วัดวังสินคำได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงจากท่านเป็นอย่างดียิ่งนับตั้งแต่ลำดับหลังมาพุ่นตั้งแต่เฮาหล่อพระเจ้าทองคำเพิ่นก็เป็นทุนห่วมมา2-3 แสนมาถึงปิดทองพระพุทธรูปในวิหารก็บริจาคเป็นทุนเดิม 500,000 ปิดทองพระเจ้าในวิหารเสร็จเปิ้นก็บอกโอ้พระเจ้าตั้งใจมันเศร้าหมองก็เปลี่ยนเก้าเป็นการแหมปิดทองพระเจ้าตั้งใจเริ่มมาได้2วันละ
ก็บริจาคแห่ม 200,000 เดี๋ยวไปเหลียวมาเจดีย์เศร้าหมองก็มีเจตนาค่อยบูรณะเปิ้นก็เป็นทุนให้แห่ม 150,000 ได้ยินเสียงเครื่องกระจายเสียงในวัดวันเกิดเมียเปิ้นอุปสาเมืองนะเมียเปิ้นเสียงประม่วนโลลุละละโอ้อันหลวงพ่ออันทัพโคไปเปลี่ยนเห็นเนอะเปิ้นก็เป็นเก้าเป็นการเป็นเจ้าภาพแห่ม 30,000อันเนี้ยก็เลยเป็นมหาอุบาสกผู้กำจูพระพุทธศาสนาโดยแท้เสียสละทรัพย์ไปนอกแปรเป็นทรัพย์ไปในขออนุโมทนาเนอกับโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำมานะโอกาสดีตัวเองแล้วก็มีญาติโยมร่วมโมทนาในการที่จะบูรณะพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็มีโยมแม่จันดีวิสุทธินันเจดีย์แม่ครัวร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคมา 2,000 บาทโยมแม่ปราณีพยาไคหาพลหรือตุลุงจังห้องเล่นเบิ้นเสือใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคสมทบมา 3,000 บาทแล้วก็มีโยมแม่อุ้ยม่อนจันคำแสงบุญ300โยมแม่มารีพาโพ300อนุโมทนาขอบคุณนะใครจะห่วมบุญกุศลในยุคโควิดก็ทำกันไปตามกุศลเจตนาบ่มีศรัทธาบ่มีเจตนาบ่มีปัจจัยก็ยกมือสี่นิ้วโมทนาสาธุเอาก็ได้เอาละเวลาเหลือแหมประมาณ5นาทีจะวันนี้เนื่องจากมีการลิงก์สัญญาณนอกเพื่อจะมีญาติโยมโมทนาบุญตัวหรืออาจจะมีผู้แจ้งความรายงานตัวเข้ามาก็จะได้เปิดหน้าใหม่ผู้เคยอุจาเนอะใครจะอู้ตัวทอดไอเบลไอเบลยังได้บอกเลือกมาแล้วภาพเหตุกรรมนะเดี๋ยวมันจะตกอันดับเปิ้นอ่ะพี่เบลว่าไงจ๊ะครับครับครับขอบพระคุณครับที่เข้ามาเปลี่ยนฟังแรกครับขอบคุณครับกวดตกแชมป์กวดเสียแชมป์กำลังจะบอกเลขอาบิลมาก่อนเปิ้ลครับสาธุอนุโมทนาเอาท่านต่อไปใครจะอู้ตัวเข้ามา0817836540อู้มวนจาวันใครขันยามเจ้าในยุคโควิดไปไหนไม่ได้เอาตุเจ้าเป็นเพื่อนฟังธรรมกันอยู่บ้านอยู่จองอยู่บ้านงดเชื้อเพื่ออะไรอย่างก็หยุดเชื้อเพื่อชาติจะเลินปอนเลยสาเจ้าท่านพระครูว่า มีเศรษฐีใจบุญมาอุปถัมภ์วัดหลังสิงคำเจริญรูปเมืองสาธุสาธุไปเบิ่งเนาะอนุโมทนาบุญไปเบิ่งเนาะเจ้าโอ้คงจะเจริญปอนเจ้าไว้เจริญปอนป่อบุญธรรมขอบคุณกราบไหว้จ้าครับท่านเจริญปอนป่อบ่ได้อู้วันฟังนั่นแล้วก็ไอ้ก็ว่าที่แล้วลืมที่แล้วไปไอ้หน้ากูไอ้หน้ากูว่ายังโกงอยู่หมดดีเนาะคนหูภาษาคนหูธรรมะสาธุอนุโมทนาเนาะปอนเนอร์จะเริ่มปอนวันนี้มันหลายแบ่งกันไปอู้เมินกันจะนี้ว่าไว้ๆเข้ามาเลยสาธุเจริญปอนท่านสาธุมันกูข้อมูลเนาะเข้าใจดีเจ้าได้ความรู้ดีเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอะจ้าวไว้สาธุเจริญปอนพอเลี้ยงว่าได้ไปสาขาฟังเลยวันนี้อากาศดีฝนแม่เจ้าเนาะสดชื่นแจ่มใสอุปมาโดยโควิดมันชอบเย็นเลยแหละใส่หน้ากากเองจะไว้ลาดเลยตุอนุโมทนาดีคุณว่าแก้วเจ้าแต่มาการรู้ว่าทำคุ้มครองท่านพระครูเลยและเอฟซีโค้กคู่ปนโดยสาธุสาธุเนอะไปสาขาไปสาขานี่คือเสียงของมหาอุบาสกโยมธนวัฒน์สุสิงคำที่ได้กล่าวในปัตตกีเอาเจริญป้อนสายต่อไปไอ้แท้พระครูเจ้าฟังไงเด้อฟังโดดตันได้เจ้าอันนี้มาเรียนวังเหนือเด้ออยู่วังเหนือเนาะเขาอยู่วังสิงคำใต้เนาะเพิ่งมันปะกันเนาะสาธุอนุโมทนา
อ้าวสายต่อไป0817836540วันนี้กราบขอบพระคุณแถมคำเนิกกับท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนบิกรมโยมตู่แม่โจ้วิเวกวรรณารามสาธุอนุโมทนาเนอเข้ามาติดตามรับชมด้านเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสระบีบวกครบก็เข้ามารับชมเป็นกำลังใจสาธุอนุโมทนาบุญเจริญปอนไปสาธุลุงครับเออว่าเออสำเนียงได้ยินเสียงตั้งแต่ต้นครับว่าเออสาธุอนุโมทนาเออผมเหลืองมันดีครับมีคติสังใจดีครับเออผมว่านี่จะรับประโยชน์นั่งนานนะครับน้องสาธุอนุโมทนากับปอนนานเนอเอออันอยู่สาธุปอนนานประเสริฐจากนาน้อยจะเริญป้อนเจ้าพระสการค่ะว่าเจ้าหลวงกองไม่แต่งเจ้าฟังท่านอยู่นะค่ะเป็นกำลังใจนะท่านอุ้ยวันนี้ม่วนดีค่ะม่วนตลอดวันเจ้าพระสการสาธุจากแม่แต่งเอาจะเริญป้อนสายต่อไปขจายเดิมเวลาจะหมดแล้ว0817836540ใครจะอูดตัวตุลุงตุลุงในวังตุลุงในวังมาแล้ววันนี้กระจายเสียงไปทั่วน่านก็มาแล้วเวียงป่าเป่าก็มาแล้วต่างเหนือก็มาแล้วข้างต่างใต้นี่ตึ้งมาดักปิ่งบินบอยนี่ต่างหอดต่างสะเมิงต่างสันป่าตองต่างจอมตองนี่โอ้โหเป็นอีหยังบ่ค่อยได้ยินเสียงนี่วันนี้ยองก็มาเนี่ยอันนี้ยองปอมเนี่ยจะยองแดหัดไปหำหน่อยให้ได้กู้ภาษาบูเนาะใครจะอูดตัวตุลุงเข้ามาเด้อมาแล้วเด็กหญิงปราณีว่าจะได้ว่าจะได้วันนี้จะเพิ่มเติมจ้ะตั้งใจเจ้าเออตั้งใจก็มีคนเดียวดีเนาะตั้งใจมีกันหลานเออตั้งใจมีกันหลานตู้อุ้ยคนเดียวเนาะเจ้าคำฟังเออสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญปอนยมแม่ประณีนี่เป็นเขี้ยวแตะแฟนพันแท้เนี่ยตั้งใจจะมีคนเดียวเนี่ยนอกนั่นหายแฉบจะเริญปอนฮัลโหลเออจากตั้งใดเอ่ยว่าอะไรบ้านเราจะจริงเจ้าฮะบ้านเรือนประจางบ้านเราบ้านเรือนประจางบ้านเรือนประจางฝนตกก่อนฝนตกเจ้าเออนี่ฝนตกหน่อยหมอกเย็นสบายนี่สาธุอนุโมทนาเนอะฮะเจ้าอืออ้าวสายต่อไปเจริญป้อนฮัลโหลผมว่าจะเสียงฮัลโหลตัดก่อนเนาะ1นาทีสุดท้ายเข้ามา0817836540ยมตู่ว่างเข้ามาช่วยก่อนเนอเป็นเจ้าภาพสีเป็นเจ้าภาพอย่างบูรณะพระธาตุเจ้าเจดีย์ร่วมกับพระเลี้ยงทรงมาเลี้ยงนางเนอเพื่อเป็นเก้าเป็นกันแล้วนะมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยจะได้ปันแล้วเนอเจริญป้อนเออว่าจากไหนจำโตโตเปี้ยเจ้าโอ้มาแล้วบอกสาตุสาตุสาตุจอมตองมาแล้วเป็นบุญหมูอ้าวเจริญปอนขอบคุณที่รายงานโตเจ้าอ้าวปิดท้ายรายการด้วยสิงเหนือว่าอันนี้แฟนสาตุเนาะว่าวันนี้ลิงสัญญาณเป็นนักเมตตาท่านเจ้าพระครูอภิวัฒนาภิกรมถวายเวลาเอาแม่ว่าได้เอ่ยมาว่าอย่างนั้นวันโอ้โหดีใจตั้งแล้วใจสาธุสาธุอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุเอาละเนาะวันนี้ยมแม่จันดีปิดท้ายรายการเวลามดเวลาก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะต้องขออันนี้เนาะจะไปว่าตุลุงยังใส่หน้ากากนะมีนี่แล้วเนี่ยมีเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่เวลาใส่แล้วมันอู้หูเหลืองแล้วก็อยู่คนเดียวในห้องนี่ไม่มีใครสักคนแต่ออกไปด้านนอกต้องใส่นะ
ถ้าใครไม่ใส่ระวังนะโดน 20,000 จำไว้ตัวเองเนอะเอาละเวลาหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปอู้กันหลังไมค์เนอะวันนี้เวลาหมดขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะขอกราบขอบพระคุณเมตตาบารมีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจูตนจูองค์เนอะทางจากฟังจากวิทยุทางจากฟังทาง Facebook ชมทาง Facebook อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมศรัทธานะบุญทั้งหลายเนอะที่ได้เข้ามาชมวันนี้เวลาล่วงเลยมา1 นาทีละขอนำรายการจากไปก่อนขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานี